วันนี้ผมพาทุกคนมาหาของกินของแปลกครับทุกคนครับเราขึ้นเขากันเลยทีเดียวครับนี่เรามีคนมาแล้วนะครับพี่บอลบอกแสดงมีคนมาหากว่าหน้าแล้วนะครับนี่คือต้นกอครับเนี่ยนี่ที่ผมหามาได้ครับเมื่อกี้นี่ของนี่เขาเรียกลูกกอใช่ไหมครับพี่บอลครับก็เขารักเมื่อกี้ลงใส่ในน้ำครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะสุกครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนาชิวชาแนลครับวันนี้ผมพาทุกคนมาหาของกินของแปลกครับทุกคนครับวันนี้เขาเรียกว่าลูกกอใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับโอเคถ้าเขาเรียกอีกแบบนึงก็คือถ้าเกิดบางคนที่เขาไม่รู้จักเขาก็จะเรียกว่าลูกเกาลัดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นพันเล็กวันนี้ผมก็จะมาพร้อมเสื้อครับเห็นไหมฮะเสื้อเพิ่งทำมาใหม่ครับเสื้อก็ต่อไปนี้เวลาใส่ก็อย่างนั้นแล้วก็มีเสื้อชื่อช่องก็จะได้ดูให้มันดูสวยหน่อยนะครับนี่ผมจะพาทุกคนเดินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีผู้ชำนาญการในการหาลูกกอนะครับนี่ฮะเนี่ยเราดูนะครับโอ้ยสูงเหมือนกันนะพี่บอลนะคือต้องบอกว่าเราขึ้นเขากันเลยทีเดียวครับตอนนี้เราอยู่แถวไหนพี่บอลที่เราอยู่นี่กองูเหลือมชื่อของูเหลือมแสดงว่าก่อนหน้านี้มีงูเหลือมใช่ไหมอ๋อพอคนจับได้ก็เอามาทิ้งไว้ที่นี่อย่างเงี้ยเหรอมันก็เลยมีเยอะแต่ก็ดีของเขานะครับคือก็ไม่ออกมากินกลางวันครับทุกคนอาจจะงงว่าอะไรเดินแค่นี้เหนื่อยคือเมื่อกี้ผมลืมล็อกคอรถครับก็เลยวิ่งไปล็อกคอแล้วก็วิ่งขึ้นมาใหม่นี่เรามีคนมาแล้วนะครับพี่บอลบอกแสดงมีคนมาก่อนหน้าแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงต้นมาแล้วครับนี่คือต้นกอครับเนี่ยนี่คือต้นนี่เนี่ยพี่บอลช่วยลูกหน่อยช่วยลูกหน่อยนี่อ๋อนี่เหรอครับนี่บางถ่ายนี่บางนี่อ๋อหล่นแป๊บนี่อ๋อนี่คือลูกของเขาเนาะนี่ลงบางนี่อ๋อนี่ชอนี่บางนี่บางนี่เก็บเลยเราก็จะลองเก็บดูนี่ฮะลูกประมาณนี้นะครับเราจะจับดูว่ามันมีน้ำหนักหรือเปล่าจับไปแล้วไปลอยน้ำมาที่บ้านเอาแล้วก็ได้แต่เรามาดูนี่ครับทุกคนครับนี่ครับโอ้โหอันนี้คือของแท้เลยครับไอ้นี่คือเอี้ยนะครับ เป็นมดชนิดหนึ่งครับกัดเจ็บมากครับผมบอกให้ทุกคนดูครับฟันเข้าแหลมมากนี่ผมไม่กล้าจับเลยครับมดนี้ครับไอ้นี่เขาเรียกเอี้ยครับภาษาบ้านๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรเราไปดูพี่พรเก็บกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันลืมแนะนำไปวันนี้เรามากับพี่พรนะครับครับสวัสดีครับพี่พรโผล่หน้าให้ชาวบ้านเห็นหน่อยครับนี่อ๋อพี่พรนะครับนี่ฮะโอเคนี่เจ้าของคือหาของป่าเยอะมากครับพี่พรครับเยอะโอเคเดี๋ยวผมลองไปเดินหาไปพลางๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะหาได้สักเท่าไหร่ครับพี่พรบอกว่ากิโลละ35บาทนะครับที่เขาหาไปขายกันนะครับนี่เราก็จะดูตามอย่างนี้นะนี่คือเปลือกของเขาครับนี่ฮะก่อนที่เขาจะแตกเนี่ยเขาจะอยู่ในนี้เนี่ยจะอยู่แบบนี้ครับเนี่ยเขาจะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นหนามเขานี่จับมือเปล่าไม่ได้นี่โอ้โหแทงปักเวลาเราจะแงะเราต้องใส่ถุงมือครับและที่พื้นตรงนี้เราไม่สามารถนั่งได้แล้วนะครับเพราะว่าหนามมันจะเยอะครับใส่รองเท้าก็ดูผมใส่รองเท้ามาครับเนี่ยผมต้องใส่รองเท้าอย่างดีมาครับไม่งั้นมันลูกกอเนี่ยมันจะแทงตีนเหลือกของเขาเนี่ยจะแทงตีนครับผมให้ดูครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะหาไปก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าลูกไหนใช้ได้ไม่ได้นะครับวิธีการดูง่ายๆก็คือพี่บอลบอกว่าเราเอาไปลอยน้ำกันครับเราเทในใส่ในกะละมังแล้วเราก็ใส่น้ำไปมันลูกที่ไม่มีเนื้อนะครับไม่มีเนื้อข้างในมันก็จะลอยเดี๋ยววิธีการกินเราก็ต้องเอาไป
ไปคั่วนะครับทุกคนครับเอาไปแช่น้ำก่อนเพื่อที่จะคัดลอกโอ้โหตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะครับผมให้ดูตรงนี้โอ้โหนี่อยู่เต็มเลยนี่เห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหตรงนี้เยอะไปหาตรงโน้นไม่มีกันเลยเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้เยอะมากนี่นี่เดินตรงไหนก็เจอฮะนี่ฮะอันนี้แขวงนี้นี่เราก็เจอเห็นไหมเนี่ยเราเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวเข้ามาในนี้เราต้องทาเกลียว15ก่อนนะครับทุกคนครับพออยู่มันเยอะมันอยู่ในป่าครับกิโลละ35บาทถือว่าไม่แพงนะครับถือว่าถูกมากเพราะว่ามันเป็นไขมันตระกูลไขมันดีอ๋อเป็นตระกูลไขมันดีครับแล้วฤดูกาลนึงเนี่ยมันเก็บได้กี่ลูกครับพี่พรเก็บได้กี่ครั้งครับพี่พรครับมันไม่แน่บางทีก็เกิด2ครั้งบางทีก็ครั้งเดียวอ๋อแล้วแต่อะไรครับพี่พรแล้วแต่บางทีก็พอบางทีมันก็ออกของแต่น้อยนะที่จะออกของดอกปีเดียวเพราะว่าลูกอันนั้นสุกอ่ะต้องสังเกตดูว่าถ้าลูกจำปาดะสุกมันก็หาได้อ๋อคือเราต้องดูว่าจำปาดะปลาสุกหรือเปล่าหรือจำปาดะปกติครับก็จำปาดะสุกแล้วก็เราก็เริ่มหาเลยแล้วก็เริ่มมีแล้วอ๋อเริ่มมีแล้วแต่ว่ามันมีไม่มากนะเราต้องรอให้จำปาดะสุกเยอะต้องดูที่จำปาดะเป็นหลักก็คือแสดงว่าเขาจะเป็นพร้อมๆกันกับจำปาดะเนาะน่าจะเป็นก่อนไหมอันนี้เป็นก่อนเป็นก่อนจำปาดะไม่แน่ใจแต่ว่าพอจำปาดะสุกเมื่อไหร่ก็ได้แน่นอ๋อสังเกตถ้าจำปาดะสุกแล้วก็เราก็มาหาเลยคือวิธีการสังเกตใช่ไหมครับนี่ตอนแรกลุงมุ้นบอกว่าไม่มีเลยไม่เห็นพี่พรไม่เชื่อพี่พรถางป่าเข้ามาดูเองเลยพี่พรว่านี่อะไรอ่ะนี่เต็มไปหมดเลยลุงนี่สงสัยแก่แล้วลุงมองไม่เห็นโอเคครับตอนนี้เราก็หากันเสร็จแล้วครับเราใช้เวลาประมาณถึงไหมพี่พรชั่วโมงนึงไม่น่าจะน่าจะถึงไม่น่าจะถึงครับเราประมาณ2กิโลกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราดูของพี่พรดีกว่านะพี่พรขอดูของพี่พรหน่อยครับพี่พรกินน้ำก่อนดิอันนี้เดี๋ยวดูของผมก่อนดูของผมก่อนครับเนี่ยนี่ที่ผมหามาได้ครับเมื่อกี้พี่พรบอกว่า2กิโลกว่าครับไม่น่าเชื่อครับเนี่ยฮะว้าวพี่พรเคยหาอะไรพี่พรจะรู้ไงใช่ใช่พี่พรเขามืออาชีพครับนี่ไงเนี่ยโอ้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยของพี่พรครับไม่ของบางก็สวยโอ้นี่ฮะนี่เขาเรียกลูกกอใช่ไหมครับพี่พรครับกอเกาลัดบุเกะกอเกาลัดบุเกะนะครับเนี่ยฮะเนี่ยเปลือกมันจะอยู่อย่างนี้ครับนี่ฮะทุกคนครับแล้วเป็นน้ำนี่น้ำแทงเยอะมากเก็บมากครับนี่ของบางดูแทงมาดูที่เขาหามาได้ครับนี่ฮะโอ้บางก็เก่งถึงมือใหม่ก็เก่งอยู่โอ้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูขาลงนะครับเส้นทางที่เรามากันครับทุกคนครับไปนี่เราต้องขอบคุณพี่พรนะครับที่ว่าพาเรามาหานะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางลงกันครับนี่ระหว่างทางเก็บไปด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนะเนี่ยดูในป่าเขาเนี่ยมันอยู่ในป่าหมดเลยครับทุกคนครับไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆครับทุกคนครับต้นโน้นมันมีต้นใหญ่นะฮะมันแต่มันรกมากครับเข้าไปหาข้างในไม่ได้เพราะว่าไม่เคยมีใครไปถางพี่บอลบอกต้องเอาพลามาก่อนครับต้องเอามีดพลามาถึงจะเข้าได้ครับโอเคลูกมันก็หล่นอยู่ครับแต่ว่าเราไปหยิบไม่ได้ครับเมื่อกี้พี่บอลเข้าไปเก็บแป๊บนึงโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับกันนะครับกับพี่บอลนะครับเดี๋ยวพี่บอลมีภารกิจต้องไปที่สวนอีกนะครับแต่ว่าไอ้ขามาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรามากันทางไหนทีนี้ขากลับก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะไปถูกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่พรจะไปส่งอาครึ่งทางนะครับนี่ฮะเดินเนี่ยพี่พรบอกแกไม่กลัวขาขึ้นครับแกกลัวขาลงครับเพราะมันชันนะครับมันเหมาะแก่การลื่นมากเลยครับทุกคนครับนี่จะโอ้โหนี่มันอยู่บนยอดเขาเมื่อกี้เราอยู่บนยอดเขาสุดแล้วพี่พรเนาะไม่ถึงกับเขานะแต่มันควรเนาะแต่ว่ามันทุกคนดูครับมันชันมากคือจริงๆแล้วพี่บอลบอกแกจะไปพาไปหาที่ตรงอื่นต่อครับแต่ว่าพอดีแกมีภารกิจต่อครับก็เลยจำเป็นนะว่าเอาแค่นี้ก่อนผมก็จะเอาแค่นี้เอาเดี๋ยวเอาไปลองคั่วดูแล้วเอาไปกินดูครับเดี๋ยวเราจะไปลองลอยน้ำกันดูครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราก็ได้เรียบร้อยละโอ้นี่ต้นจำปาดะทุกคนครับนี่ต้นจำปาดะมันหมดแล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนลอยดีกว่าครับเนาะ
ผมไม่อยากให้ดูทางเพราะมันมาไกลมากไกลจากบ้านไกลมามากครับปักโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านแล้วกันครับผมเราต้องขอบคุณพี่พรด้วยนะครับที่พาเรามาหานะครับว่าเดี๋ยวอย่าลืมนะครับพี่พรเดี๋ยวมีอย่างอื่นที่พี่พรหาอยู่เป็นไม่ว่าจะเป็นหาเห็ดหาปลานะครับพี่พรเขาจะชำนาญมากเรื่องพวกนี้เดี๋ยวไม่กี่วันก็จะได้ฤดูหาปลาละเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับทุกคนครับโอเคครับสวัสดีขอบคุณครับพี่พรโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปแช่น้ำดูนะครับว่าถ้าแช่น้ำแล้วเนี่ยที่ผมมาเนี่ยจะเหลือประมาณสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับทุกคนครับวันนี้แต่งตัวเต็มยศเลยครับทุกคนครับนี่ความไกลนะผมให้ดูเมื่อกี้ตอนที่ผมไปหาเนี่ยตอนที่เดินเห็นไหมครับทุกคนเสื้อนี่เปียกหมดเลยแต่ว่าระยะทางเนี่ยกว่าจะเรามาถึงเนี่ยแห้งเลยครับเสื้อเพราะว่าไกลมากขึ้นบนยอดเขาเมื่อกี้ก็โอ้โหกว่าจะไปถึงเดี๋ยวเรามาลองแช่น้ำกันดูดีกว่าครับไปครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าจะได้สักเท่าไหร่ครับมันยังไม่ได้ชั่งกิโลนะครับพอดีไม่มีกิโลลองใส่ในน้ำครับโอ้โหที่ออกมาก็เยี่ยมกันครับทุกคนครับนี่ฮะลูกเราก็มาดูเราก็หยิบคนๆ นะครับนะลูกที่ลอยเงี้ยคือลูกที่ลอยเงี้ยครับเนี่ยลูกที่ลอยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีเนื้อเนี่ยมันจะเบาครับมันจะเบาน้ำหนักมันจะเบาเวงเลยครับแต่ลูกเนี้ยผมหยิบลูกที่ลอยก่อนนะครับทุกคนครับคือผมก็จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังเรียนมัธยมอยู่เนี่ยครับผมตอนนั้นเนี่ยที่บ้านประสบเศรษฐกิจแย่ครับทีนี้ไม่มีเงินเชื่อไหมครับว่ามะผมต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ยขึ้นเขาเดินทาง1ชั่วโมงครับเพื่อที่จะไปหาลูกกอเนี่ยครับแล้วเอามาขายแล้วตอนนั้นกิโลละ35บาทแล้วผมเรียนปนอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณม.6ครับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีโลละ35บาทตอนนั้นต้องขาย3กิโลได้100มะผมต้องหาวันละ7กิโลครับถึงจะได้วันละ200แต่มันก็มีคนไปหาเยอะเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจไม่ดีครับเนี่ยมะใช้เวลาอยู่หากับไปเนี่ยเป็นวันแล้วคิดดูมะต้องเดินไปกับวันละ2ชั่วโมงแล้วหาลูกกออีกแล้วหาบนเขาลูกกอจะไม่ขึ้นอยู่ตามที่พื้นราบนะครับต้นกอเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่บนพื้นสูงเป็นเนินซึ่งเป็นภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ถ้าพูดแล้วมันก็จะเป็นเรื่องเศร้านิดนึงแต่ว่านั่นที่ผมรักมะผมเยอะมากเพราะว่าผมว่าตอนลำบากที่บ้านไม่มีอะไรกินเนี่ยตอนนั้นใช้ชีวิตแบบผมกินผักบุ้งผัดทุกวันมะผัดผักบุ้งให้กินทุกวันเลยจนมะนี่คิดว่าผมเนี่ยชอบผักบุ้งที่จริงแล้วผมไม่อยากให้มะเหนื่อยไม่อยากให้มะลำบากก็เลยบอกว่าเออกินผักบุ้งเช้าเย็นผมก็ชอบกินผักบุ้งแต่จริงแล้วคือเพราะเราไม่มีตังค์ที่จะไปซื้ออย่างอื่นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีช่วงนั้นเศรษฐกิจล่มที่บ้านทำธุรกิจแล้วมันก็เจ๊งครับก็เลยไม่มีงานมะกับพี่ชายคนโตก็ช่วยกันเพราะว่าพี่ชายคนโตก็จบมาแล้วผมก็ยังเรียนอยู่ทีนี้ก็เลยกินแบบอะไรที่กินได้ก็กินครับกินผักบุ้งอยู่เป็นปีครับเศรษฐกิจไม่ดี ก็เป็นเรื่องเล่าครับไม่เดี๋ยวมันจะดราม่าครับเดี๋ยวมันจะเศร้าเกินไปแล้วเดี๋ยวผมจะดึงน้ำตาออกมาเหล่าเล่านานๆครับเดี๋ยวอันนี้คือชีวิตจริงช่วงหนึ่งครับผมบอกว่ากว่าที่จะผ่านมาถึงช่วงไว้ตรงนี้ก็แสนสาหัสอยู่เหมือนกันครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวมันจะเศร้าไปนี่ตอนนี้ผมก็แช่ไว้นะครับเดี๋ยวจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับโอเคทำไมต้องแช่ครึ่งชั่วโมงแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวเพราะว่าการแช่เนี่ยทำให้ลูกกอมันอิ่มมันอิ่มเวลาเราไปคั่วเนี่ยเราไปคั่วเนี่ยมันจะเนื้อมันจะแน่นมันจะหลุดออกจากเปลือกมันง่ายครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนคั่วดีกว่าครับทุกคนครับโอเคป้ายครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาจะมาคั่วกันแล้วครับเนี่ยเราก็หยิบใส่เข้าไปเลยครับคั่วไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะสุกครับดูยังไงว่าสุกก็คือมันจะแตกแล้วมันจะอ้าออกมาเหมือนกับถั่วคั่วเขารัดนะครับอย่างนั้นแหละครับโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันก่อนนะเดี๋ยวก็ไปดูตอนเสร็จแล้วกันครับโอเคครับตอนนี้ก็จะรู้ยังไงมันสุกเนี่ยเห็นไหมมันจะออกแตกๆกันนะครับนี่มันจะมีรอยแตกๆกันนะครับมันจะแตกอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเริ่มแตกออกมานะ
เดี๋ยวเรามาทำการกินกันดีกว่าครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้เด็กในร้านกินดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาความจริงตอนนี้เราจะให้ซูลองชิมดูนะครับนี่ซูช่วยด้วยซูไม่เป็นหน่อยซูคนเดียวเลยกันเด็กๆลองชิมดูรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยเหมือนกันไหมครับใช่ใช่โกลัดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันจะมันจะแน่นกว่าเนาะอันนู้นมันเนื้อมันจะรวมๆกว่าอันนี้เนื้อจะแน่นกว่าเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นกินกันต่อนะครับข้าวหลามเดี๋ยวเราจะลองให้น้องไฟแดงกินดูนะครับเหมือนคล้ายๆโกลัดอ่ะใช่รสชาติมันจะคล้ายโกลัดเดี๋ยวเราจะให้น้องฟาเดียชิมดูนะครับทุกคนครับนี่น้องฟาเดียสองนี่ถ้าเกิดเราคั่วมันพอดีปุ๊บนั้นมันจะออกมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้คุณแม่ลองชิมดูเป็นไงครับกังเนาะเดี๋ยวบังลองชิมดูนะครับกิโลละ35บาทเดี๋ยวน้องฟาเดียลองชิมดูนะครับทุกคนครับเนี่ยโจบิสมิลลาห์ก่อนบิสมิลลาห์เอาละหัวกิโลกันเลยร้อนต้องกินตอนร้อนๆนะครับทุกคนครับอร่อยค่ะรสชาติเป็นไงหวานเหมือนไหมกอลัดเหมือนไหมไม่เหมือนว่ากอลัดอย่าไปเอากอลัดที่เขาชุบน้ำตาลแล้วเลยถ้าเคยกินกอลัดสดๆที่ว่ามันออกจากจะเหมือนกันเลยจะคล้ายกันใช่ไหมโอเคครับอร่อยอ่ะมันใช่ไหมโอเคนี่เชฟตัวน้อยเราบาลบรรยายเองเลยครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเราลาไปด้วยภาพการกินสวยๆของน้องฟาเดียนครับรสชาติเป็นไงบ้างครับน้องฟาเดียอร่อยก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้ช่องVHR Channel ด้วยนะคะโอเคครับสวัสดีครับ